สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรเน่ชาแนลค่ะวันนี้มาดูความคืบหน้าการปักชำปลูกขยายพันธุ์หยกนำโชคผ่านมา2อาทิตย์แล้ว89กระถางที่ปักชำเขาติดไหมการเจริญงอกงามไปถึงไหนแล้วก็ต้นแม่ของเขาก็รากเดินเต็มก็จะเปลี่ยนกระถางเป็นไซส์ใหญ่เลยจะไม่ได้เปลี่ยนอีกรองรับความงอกงามของเขามีขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนยังไงแล้วก็ดูแลยังไงหลังจากที่ทำคลิปวิธีการปลูกขยายพันธุ์หยกนำโชคผ่านมาแค่2อาทิตย์ดูความใหญ่โตของเขานะคะงอกออกมาจนเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะสวยงามมากค่ะช่วงนี้ให้เป็นฮอร์โมนไข่อย่างเดียวเลยนะคะให้อาทิตย์ละครั้งแล้วก็รดน้ำ3วันรดน้ำครั้งหนึ่งทดลองดูว่าเรารดน้ำแบบนี้เขาจะเป็นอะไรไหมปรากฏว่างามค่ะดูนะคะเป็นเสน่ห์ของหยกนำโชคที่เขาจะออกรูปร่างมาที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาจะออกมาแบบไหนทำให้ได้ลุ้นสวยงามมากค่ะเดี๋ยวมาดูว่าในส่วนที่ปลูกเพาะลงในชำลงในกระถางชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้89กระถางมาดูความคืบหน้าการเจริญเติบโตของเขาค่ะอันนี้คือที่ปักชำนะคะปักชำตอนแรกก็ไม่ได้ใหญ่แบบนี้นะคะโตเร็วมาก2อาทิตย์นี้ขยายตัวขึ้นมาเร็วมากนะคะ89กระถางติดหมดเลยค่ะติดหมดเลยแล้วก็เหมือนกับการให้น้ำทุกวันนะคะเพราะว่าวางไว้ใต้แถวของเฮลิโคเนียให้น้ำเฮลิโคเนียทุกวันเพราะว่าช่วงนี้เริ่มร้อนแล้ววันที่บันทึกเทปเป็นวันที่14มีนาคม2565ให้น้ำเฮลิโคเนียทุกวันก็เขาก็ได้รับน้ำจากเฮลิโคเนียที่เราฉีดให้เนาะก็เป็นคำถามที่พบบ่อยก็คือระบุแคนตัสสายพันธุ์หยกนำโชคเขาไม่ค่อยชอบน้ำที่ได้ข้อมูลมานะคะแต่ว่ารุ่นนี้ให้ไม่มากให้ไม่ใช่ให้จนดินชุ่มชื่นจนชุ่มดินแบบนั้นไม่ใช่ค่ะเป็นสเปรย์ละอองฝอยได้รับทุกวันเลยเพราะว่าให้น้ำเฮลิโคเนียทุกวันนำโชคปลูกแบบไหนขยายพันธุ์แบบไหนได้ผลเร็วเจริญงอกงามได้เร็วก็คือปลูกเป็นชิ้นใหญ่ค่ะปลูกเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้เลยเขาก็จะงอกงามได้เร็วถ้าเป็นชิ้นเล็กก็จะแบบนี้ค่ะทีนี้รากเดินเต็มกระถางแล้วนะคะหลายเดือนแล้วรากเดินเต็มกระถางก็จะเปลี่ยนกระถางไซส์ใหญ่เลยเพื่อที่จะได้ไม่เปลี่ยนอีกครั้งเดี๋ยวมาดูวิธีเปลี่ยนกระถางหยกนำโชคค่ะก็จะเอาหินที่วางหน้ากระถางออกก่อนหินที่วางก็วางเพื่อความสวยงามเฉยๆนะคะทีนี้กระถางก็เป็นกระถางใหญ่เลยก็เตรียมดินเอาไว้แล้วส่วนผสมของดินปลูกก็จะมีมูลไส้เดือนปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมกากมะพร้าวสับแล้วก็ดินข้ามปูแล้วเก็บเผาส่วนผสมก็กะเอาคือรู้แล้วว่าเขาสามารถขึ้นได้ในดินทั่วไปก็จะทำการเปลี่ยนกระถางเลยค่ะ
วิธีเปลี่ยนกระถางที่ไม่ให้ต้นไม้ช้ำแล้วก็ระบบรากเขาเสียหายก็จะใช้วิธีเติมดินเข้าไปในกระถางใหม่แล้วก็จับกระถางต้นไม้หยกนำโชคที่เราจะเปลี่ยนไปวางเพื่อเราจะได้รู้ว่าตัวฐานของเขาจะไม่ล้นกระถางใหม่เวลาเราใส่ปุ๋ยก็จะได้มีพื้นที่ให้ปุ๋ยพอได้แล้วก็จะจับเข้ามาเขามีหนามนะคะก็ต้องระวังเนาะต้องใส่ถุงมือหนาลากเขาแน่นนะคะเดินแน่นเลยลากเดินเต็มเลยนะคะระวังที่สุดก็คือไม่ให้ตุ้มดินแตกเพราะว่าถ้าตุ้มดินแตกก็คือรากเขาก็จะขาดเขาก็จะใช้เวลานานที่จะปรับตัวทีนี้ก็เติมดินลงไปเติมดินลงไปให้ดินนี่มีความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าลุนีหมักน้ำเอาไว้พอประมาณเติมดินลงไปรอบๆให้เสมอดินเดิมให้เสมอดินที่เราย้ายมาเนาะแล้วก็กดดินนิดๆกดด้านข้างกระถางนะคะจะไม่กดบริเวณที่ดินในกระถางเดิมของเขาที่มีระบบรากเดินดีแล้วนะคะจะไม่กดกดนิดหน่อยค่ะไม่ให้ดินแน่นแต่ว่าไม่ให้เข้าหลวมถ้าหลวมมากแล้วเวลาเราแยกเราย้ายหรือว่ารดน้ำเขาจะโยกเสร็จแล้วก็ดินที่รุ่นนี้ใช้ปลูกมีความชุ่มชื้นจากการรดน้ำรุ่นนี้ก็จะหลังจากที่ลงกระถางใหม่ก็จะไม่รดน้ำนะคะแต่ว่าเพื่อนๆที่ใช้ดินแห้งมาปลูกก็หลังจากที่เปลี่ยนกระถางก็รดน้ำให้เขานะคะรดนิดหน่อยรดพอให้เขาได้น้ำส่วนเปลี่ยนกระถางแล้ววางในรับแดดเต็มวันไหมในที่เดิมที่เราวางไหมเพราะว่าหยกนำโชคเป็นไม้ตระกูลแข็งตัดที่ชอบแดดจะวางในที่เดิมรับแดดเต็มวันเลยหรือวางในที่ร่มรำไรก่อนเพื่อให้เขาตั้งตัวสัก 3-4 วันแล้วค่อยยกไปรับแดดเต็มวันก็ได้ค่ะส่วนการรดน้ำรุ่นนี้ทดลองหลังจากที่ทำคลิปล่าสุดเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะ 2-3 วันรุ่นนี้รดน้ำครั้งหนึ่งทดลองดูว่าเขาจะเน่าไหมเขาจะเจริญงอกงามหรือมีปัญหาอะไรไหมปรากฏว่าได้นะคะแต่ว่าไม่ได้ลดเยอะลดเป็นสเปรย์ละอองฝอยเราก็สังเกตดินถ้าแห้งเกินไปเราก็ลดค่ะบางครั้งความการอุ้มดินการอะไรดินแต่ละที่มาก็ไม่เหมือนกันนะคะเราสังเกตต้นไม้สวยงามค่ะเพื่อนๆทีนี้พอเป็นกระถางใหญ่จะกลัวส่วนมากก็จะกลัวเรื่องว่ากระถางใหญ่เกินขนาดของหยกนำโชคของต้นไม้ที่เราปลูกใหม่จะมีปัญหาเรื่องเน่าตายไหมถ้าเราไม่ให้น้ำเยอะเกินไปรุ่นนี้เปลี่ยนกระถางแบบกระโดดไซส์กระถางคือเป็นกระถางใหญ่เลยเยอะนะคะส่วนมากไม่มีปัญหาเพราะว่าเรารู้แล้วว่าถ้าเราให้น้ำมากเกินไปมีน้ำขังมีความชุ่มชื้นมากเกินไปต้นไม้เราจะตายเราก็ไม่ให้เยอะส่วนคำถามที่ว่าต้นที่เราเพาะขยายพันธุ์ลงในกระถางเพาะใหม่ปลูกใหม่ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะย้ายกระถางได้เปลี่ยนกระถางให้เป็นกระถางใหญ่ได้ก็ต้นไม้ที่ปลูกใหม่ส่วนมากใช้เวลาในการเดินรากไม่เท่ากันแต่ว่าก็จะอยู่ที่ราวๆ2เดือนนะคะ 2-3 เดือนเราก็สังเกตว่ารากเขาเดินลงไปทะลุกระถางหรือยังง่ายๆเลยค่ะจับดูก้นกระถางถ้ารากใหม่
ถ้าลากเขาเดินทะลุกระถางแปลว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนกระถางแล้วก็คือเขาเดินลากเต็มกระถางแล้วจนทะลุวิธีสังเกตง่ายๆค่ะโชคเป็นไม้ประดับมงคลที่น่าปลูกเนื่องจากว่าเขาจะแตกลูกทรงออกมาที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาจะแตกลูกทรงออกมาในรูปแบบไหนทำให้เราได้ลุ้นแล้วก็เป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่านำแต่ความโชคดีมาให้เราปลูกต้นไม้ได้รับแต่ความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะมีความสุขที่ได้แบ่งปันมีความสุขที่ได้เล่าประสบการณ์การปลูกต้นไม้เป็นแบบไหนต้นไหนดูแลยังไงสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ